อีฟมาจัดเวิลด์กาล่าทั่วโลกฉลอง IOC รับรองมวยไทยจ่อไปโอลิมปิกสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีด้วยการจัดงานเวิลด์กาล่าขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกทั่วโลกกว่า 1,500 คนซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองการก่อตั้ง IFMA ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการฉลองการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันกีฬามวยไทยบรรจุเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนในอนาคตภายในงานมีด็อกเตอร์ศักดิ์ชายทับสุวรรณประธาน IFMA นายสมชาติเจริญวัชรวิทย์รองประธาน IFMA และมร.สเตฟานฟ็อกซ์เลขาธิการ IFMA นำทีมคณะกรรมการบริหาร IFMA ต้อนรับสมาชิกจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFดร.ปัญญาหารลำยวงคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF เข้าร่วมงานด้วยโดยภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลสำหรับนักมวยไทยชายและหญิงทีมสมาคมกีฬามวยไทยจากชาติต่างๆและบุคคลที่สร้างผลงานและบริหารโดดเด่นที่สุดขณะเดียวกันมีการมอบรางวัล30 Year IFMA Hall of Fame อีกด้วยการจัดงาน IFMA World Gala ที่ผ่านมายังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Olympic Channel ไปกว่า200ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความร่วมมือการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง IOC กับ IFMA ในการผลักดันกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นอย่างดีดร.ศักดิ์ชายเปิดเผยว่าปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญของกีฬามวยไทยหลังจากได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมของกีฬามวยไทยจากทั้ง5ทวีปทั่วโลกโดยเฉพาะการที่กีฬามวยไทยได้บรรจุแข่งขันในกีฬายูโรเปียนเกมจะส่งผลดีอย่างมากให้มวยไทยให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในทุกประเทศในทวีปยุโรปอันจะทำให้ IOC เกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาและเห็นคุณค่าของกีฬามวยไทยอันจะนำไปสู่การสร้างพลังในการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมในอนาคตที่ผ่านมาในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธาน IFMA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อต่อยอดความสำเร็จการยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โลกตามนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงเป้าหมายใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศนั่นคือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันโอลิมปิกเกมซึ่งคาดว่ามวยไทยจะถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนในปี 2032 ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียสมศักดิ์ศรีนาโอยะอิโนบุเอะคว้ารางวัลนักชกแห่งปี 2023 นิตยสารเดอะริงนิตยสารมวยชื่อดังมอบรางวัลนักชกแห่งปี 2023 ให้นาโอยะอิโนบุเอะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้ได้นับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลในปี 1928 เป็นต้นมานาโอยะอิโนบุเอะซึ่งเพิ่งเอาชนะมาลอนตาปาเลสนักชกฟิลิปปินส์รวบแชมป์4สถาบัน WBC WBO WBA และ IBF
รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทมาครองเช่นเดียวกับที่เคยทำได้ในรุ่นแบนตัมเวทและสร้างสถิติเป็นนักชกคนที่2ในโลกที่ทำได้ต่อจากเทเรนครอฟอร์ดที่เคยทำได้และจากผลงานการชก26ไฟชนะรวดเป็นการเอาชนะน็อก23ไฟทำให้นาโอยะได้รับรางวัลนักชกแห่งปีไปครองเป็นนักมวยเอเชียคนแรกนับตั้งแต่แมนนี่ปาเกียวคว้ารางวัลนี้ในปี2006 2008 2009อิโนะอุเอะซึ่งสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกไลฟ์ไฟเวทสมาคมมวยโลก WBA จากการชกอาชีพเพียง6ไฟในปี2014ยังเป็นนักชกญี่ปุ่นคนแรกที่ขึ้นเป็นนักมวยที่ดีที่สุดปอนต่อปอนด์ในช่วงมิถุนายนปี2022ชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมชนน่านยอมรับยาจิตเวชมีปัญหาจริงเร่งดันเข้าบัญชียาหลักเข็มละ 5,000 บาทก็ยอมเพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีอาการเป็นอันตรายต่อสังคมเมื่อเวลา 18:55 วันที่5มกราคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลุกขึ้นชี้แจงถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข 300,000 กว่าล้านบาทว่ามี16หน่วยรับงบประมาณมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าล้านบาทเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าป่วยการของอสม.จากเดิมที่ได้เดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทซึ่งการจัดสรรงบสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในมิติการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนงบที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ67สอดรับกับนโยบายใหม่13ประเด็น10คุยกวินเราจัดสรรแนงรองรับ 6,200 กว่าล้านบาทบางนโยบายเราสามารถใช้เม็ดเงินไปพลางก่อนจากแผนงานเดิมของงบประมาณปี 66 นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนที่เพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยมีการตั้งข้อสังเกตก็ถือเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยเรายังมีโอกาสในวาระ2ที่จะช่วยกันเติมเต็มเพื่อประโยชน์ของประชาชนยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เม็ดเงินลงทุนลดลงและลดลงทุกปีซึ่งสัดส่วนที่ลดลงก็กระทบกับการจัดการบริการดูแลประชาชนพอสมควรแต่กระทรวงสาธารณสุขโชคดีที่สามารถใช้เงินนอกงบประมาณได้บางส่วนนายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าเรื่องการแก้ไขยาเสพติดและจิตเวชนั้นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งเพราะเราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติเป็นแนวโน้มใหม่ที่เยาวชนได้รับผลกระทบอย่างเช่นเหตุการณ์กราดยิงในห้างสรรพสินค้าเราจึงถือเป็นควิกวินที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน100วันส่วนเรื่องยาเสพติดท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้เห็นผลภายใน1ปีส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องยาของกลุ่มจิตเวชนั้นมีปัญหาจริงๆผมยอมรับได้รับเรื่องและจะเริ่มดำเนินการให้โดยยาที่จำเป็นเราจะผลักดันเข้าสู่กรรมการยาแห่งชาติเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายแต่ช่วงที่ต้องรอผมได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้กลไกบริหารจัดการแม่เข็มละ 5,000 บาทเราก็ยอมที่จะใช้กลไกการบริหารจัดการเพื่อให้ยากับผู้ที่ปฏิเสธกินยาเพื่อให้เขาไม่มีอาการที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งเราให้ความสำคัญเช่นกันนายแพทย์ชนน่านระบุ